ก็มาชมว่ายน้ำ4เกมต่อมา23รอบชิงชนะเลิศครับถ้าผีเสื้อ200เมตรชายครับก็ของเรามีเข้ามาชิง2คนนะครับโดยรุ่น1เนี่ยเป็นมาริคิวนะครับจากอินโดนีเซียรุ่น2หญิงวุยฮงนะครับแชมป์เก่าจากเวียดนามรุ่น3ครับน้องเพชรสุรสิทธิ์ทองแดงครับติด4เกมเป็นคนแรกครับก็เดี๋ยวมาดูการประกาศรายชื่อก่อนครับรุ่น8ครับติมจินชินนะครับจากมาเลเซียนะครับรุ่น1ครับโชบูมาริคิวอัลลิมนะครับจากอินโดนีเซียนะครับเหียนดุยแล้วกันนะครับจากเวียดนามนะครับอยู่ในรุ่นที่7ครับเหียนดุยรุ่น2ครับเหียนวุยฮงครับคนนี้เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วครับที่เวียดนามครับเหียนวุยฮงรุ่น6ครับเหล่าเซ็งหยงครับจากมาเลเซียครับรุ่น3ครับน้องเพชรสุรสิทธิ์ทองแดงครับนักว่ายน้ำวัย17ปีครับจากจังหวัดพังงาติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกครับน้องเพชรสุรสิทธิ์ทองแดงวัย17ปีเท่านั้นนะครับรุ่น5ครับองจุงยีครับจากสิงคโปร์คนนี้เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงเมื่อคราวที่แล้วครับองจุงยีก็ปีนี้ลงท่าเดียวท่านี้จะเอาให้ได้นะครับรุ่น4ครับวายนวพัฒน์วงเจริญรองแชมป์2สมัยอันดับ3อีก1สมัยรอเหรียญนี้มาร่วม8ปีแล้วครับสำหรับนวพัฒน์วงเจริญติด4เกมครั้งแรกปี2015ปีนี้จะเอาให้ได้นะครับสำหรับนวพัฒน์นะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าทำได้หรือเปล่านะครับนวพัฒน์นะเมื่อเช้าทำเวลามาเป็นอันดับ1เลยนะครับกำลังถอดเสื้อถอดกางเกงอยู่ครับนวพัฒน์นะครับส่วนน้องเพชรเนี่ยอยู่ในชุดกางเกงดำลายนี่ครับแล้วก็หมวกสีดำนะครับสำหรับน้องเพชรเนี่ยอยู่ในรุ่นที่3นะครับส่วนนวพัฒน์กางเกงดำหมวกขาวครับปีนี้เนี่ยเมื่อรอบเช้าเนี่ยทำเวลาเป็นอันดับ1ครับรองแชมป์2สมัยเป็นอันดับ3อีก1สมัยนะครับติด4เกมมาแล้วผลนี้เนี่ยเป็นสมัยที่5แล้วนะครับสำหรับนวพัฒน์นะครับก็เดี๋ยวมาดูครับนวพัฒน์จะทำได้หรือเปล่านะครับจับตาดู3กับ4ครับน้องเพชรกับน้องวายนวพัฒน์อยู่ในลู่สีเหลืองหมวกขาวน้องเพชรอยู่ลู่ติดกันนะครับหมวกดำน้องเพชรอยู่ลู่ที่3จากด้านใกล้จอนะครับส่วนนวพัฒน์อยู่ในลู่สีเหลืองครับขึ้นมาก่อนเลยคือลู่5ครับสตาร์ทได้ดีครับอ่องจุงยีแม่แต่เมื่อเช้าก็แบบนี้เลยครับนวพัฒน์มาเร่งแซงช่วงหลังนะครับก็เดี๋ยวดูครับนวพัฒน์นี่จอมอืดอยู่แล้วครับ50เมตรแรกอ่องจุงนวพัฒน์เป็นที่1เลยนะครับแม่ทำได้ดีกับอ่องจุงยีสตรีมไลน์กลับมานำอีกครั้งแต่นวพัฒน์ก็พร้อมไร่อยู่แล้วนะครับนะครับปีนี้หวังถึงแชมป์แล้วครับเหงียนฮุยฮงเนี่ยแชมป์เก่าเนี่ยไปไหว้ฟรี400มาเพราะฉะนั้นนวพัฒน์สดที่สุดแล้วครับกับอ่องจุงยีเนี่ยสดที่สุด2คนเอาน้องเพชรก็มีลุ้นนะครับน้องเพชรอยู่อันดับ3ครับเอาละครับมีลุ้นแล้วครับอ่องจุงยีกับ100เมตรก่อนนวพัฒน์ที่2น้องเพชรก็อยู่ที่3ที่4แล้วครับแต่เมื่อเช้าก็แบบนี้นะครับแล้วนวพัฒน์เนี่ยมันเร่งแซงในช่วง50เมตรสุดท้ายอ่องจุงยียังนำนวพัฒน์ที่2น้องเพชรที่3ครับเอาละครับเด็ก17กับนวพัฒน์มีลุ้นเหรียญทั้งคู่นะครับแม่แชมป์เก่าด้านบนกับหมวกขาวก็เอาเหมือนกันเอาละครับนวพัฒน์ตรงกลางลูกสีเหลืองหมวกขาวสิงคโปร์หมวกดำเอาละครับ150เมตรแม่องค์จงยีแต่ก่อนนิดเดียวเอาละครับ50เมตรสุดท้ายนวพัฒน์เหียนวุ้ยฮงองค์จงยีเหียนวุ้ยฮงด้านบนองค์จงยีหมวกดำนวพัฒน์หมวกขาวจะเป็นใครครับเอาละครับจังหวะนี้น้องเพชรก็อยู่ที่4โอ้โหลุ้นแล้วครับยังไงครับองจงยีกับนวพัฒน์ครับรอมานานทั้งคู่ครับคู่นี้เนี่ยรอเหรียญทองเหรียญนี้มานานองจงยีหรือนวพัฒน์ครับบีกันมันจะเป็นใครครับโอ้โหดูไม่ออกเดี๋ยวลุ้นที่สกอร์บอร์ดครับเป็นใครครับ
ไฟที่3ติดกันเหลือเชื่อจริงๆครับองจุงยีนี่ลงท่าเดียวนะครับก็คือท่านี้แหละครับโอ้โหส่วนน้องเพชรติดซีเกมสมัยแรกได้อันดับ5ครับโอ้น้องเพชรก็สุดยอดนะครับเหรียญทองเป็นองจุงยีครับจากสิงคโปร์ 159.44 เหรียญเงินเป็นวายนพัฒน์วงเจริญครับ 159.64 เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นเหรียญโฮดุยนะครับจากเวียดนามนะครับ 200.60 และแชมป์เก่าได้แค่ที่4ครับส่วนน้องเพชรได้อันดับ5นะครับ 201.87 ครับโอ้โหนพัฒน์ปีที่แล้วก็คล้ายๆแบบนี้เลยครับปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเสียดายครับพี่วายกับน้องเพชรครับได้อันดับ2กับอันดับ5ครับโอ้โหจริงๆน่าจะได้ทองนะครับพี่วายแม่ไม่เป็นไรครับถือว่าสุดยอดแล้วครับจับมือกันครับ2คนนี้คืออนาคตในการว่ายผีเสื้อของวงการว่ายน้ำไทยนะครับก็อีก2ปีเจอกันที่กรุงเทพแหละครับพี่วายครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าพยายามมา 4-5 ครั้งครั้งต่อไปพี่วายรอได้แน่นอนนะครับโอเคโบเรียครับโบเรีย